ีครับเพื่อนๆชาว YouTube วันนี้ก็จะมาแกะเจ้าตัว Key Finder นะครับก็คือเป็นกุญแจแบบเวลาเราผิวปากเนี่ยมันก็จะมีเสียงออกมาครับก็ Just a Ritual ก็ประมาณว่าให้คุณผิวปากนะครับ Key Finder ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูว่ามันใช้งานได้จริงเปล่านะครับบอกว่า Never Lose Your Key Again ก็คือคุณจะไม่ต้องลืมกุญแจต่อไปแล้วจะลองดูว่ามันเสียงมันดังไหมก็ลองแกะดูนะครับมานี้ซื้อมาลองเล่นดูครับว่ามันน่าจะโอเคไหมก็คนนี่ขี้ลืมกุญแจก็น่าจะชอบนะวิธีใช้รู้สึกจะต้องกดตรงนี้ก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมีปุ่มนี้กดปุ๊บแล้วจะลองผิวปากดูแล้วกันเนอะดังดีเนอะใช้ได้เดี๋ยวลองดูว่าในระยะไกลๆถ้าเราผิวปากมันจะดังไหมเราต้องกดปุ่ม power ตรงนี้ออนไว้ก่อนถ้าร้อนก็รอเป่าพัดลมไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูว่าไปใช้งานจริงเป็นไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบทำตัวเหมือนว่าเรากำลังลืมกุญแจนะครับก็ลองผิวปากดูครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนครับเราก็ตามเสียงมันไปครับเงียบไปละก็เป่าอีกรอบหนึ่งโอเครู้สึกจะซุกอยู่ใต้หมอนนะเห็นไหมโอเคเราก็เจอเจ้า Key Finder ละแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทางมากเลยถ้าคนขี้ลืมเนี่ยมันควรจะปรับเปลี่ยนนิสัยการเก็บกุญแจอะไรอย่างนี้มากกว่าเนอะมันเป็นแกดเจ็ตที่ออกมาให้ช่วยอ่ะแต่จริงๆแล้วควรจะปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองเทสกันอีกที่หนึ่งครับดูว่ามันโอเคไหมก็ลองหาดูครับมันจะอยู่ตรงโซฟาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็ลองผิวปากไปเงียบอีกละแล้วก็ผิวปากเรียกมาอีกรอบนึงน่าจะอยู่ที่พื้นมั้ยครับหรือเปล่าโอเคเจอแล้วนะครับมันก็จะเจอตัวนี้นะครับก็ไปเอื้อมหยิบมันมาครับโอเคสรุปว่าควรจะมีมันไหมในชีวิตนะครับก็ควรจะมีไหมจริงๆถ้ามีไว้ก็ดีนะครับแต่ว่าอย่าลืมเติมถ่านให้มันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดตรง power มันนะครับถ้าแบตอ่อนเนี่ยมันก็จะรับเสียงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าซื้อมาไว้ช่วยก็โอเคนะแต่ยังไงก็อย่าลืมปรับเปลี่ยนนิสัยการวางของให้เป็นที่เป็นทางแล้วกันนะครับโอเคมันก็ช่วยได้ประมาณนี้เนี่ยผิวปากมันก็เรียกมันขึ้นมาโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมจนจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ